สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสปาเกตตี้กันค่ะและเมนูนั้นก็คือสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีสปาเกตตี้นะคะต้มให้เรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็นำมาคลุกน้ำมันพืชนะคะรวมถึงน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำมันหอยพริกนะคะสับละเอียดกุ้งกระเทียมสับละเอียดและใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนกระชายและใบมะกรูดค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะเริ่มแรกคุณผู้ชมจะต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะและพริกนะคะพอพริกกับกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะกระจายกุ้งให้ทั่วกระทะนะคะเพราะว่าจะได้สุกทั่วกันนะคะพอกุ้งเริ่มขาวแล้วแสดงว่าเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะกลับด้านสักนิดนึงนะคะประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะเราก็จะใส่กระชายนะคะพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะแห้งไปสักนิดนึงจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะและเส้นสปาเกตตี้นะคะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันเริ่มแห้งเกินไปทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพานะคะลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็ตักใส่จากใส่จานได้เลยค่ะม้วนสปาเกตตี้นะคะให้อยู่รวมกันแล้วก็ตักเครื่องนะคะคลีบใส่นี่จะเป็นสปาเกตตี้สไตล์ไทยๆนะคะรสชาติจะจัดจ้านนะคะเพราะว่าสปาเกตตี้ดั้งเดิมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นครีมแล้วก็เป็นพวกซอสมะเขือนะคะแต่นี้เราดัดแปลงมาให้เป็นสไตล์ไทยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะแล้วก็ยังไปดูเมนูอื่นๆได้นะคะที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ